สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมันเป็นกลไกการหายใจที่อาศัยการทำงานของการหายใจกล้ามเนื้อกล่องเสียงเห็นไหมครับดังนั้นการหายการไอเนี่ยจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือหายใจเข้าลึกๆขั้นตอนที่2คือกล่องเสียงปิดปึ้งขั้นตอนที่3คือแรงดันในปอดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันฟูดพอถึงจุดหนึ่งแล้วขั้นตอนต่อไปคือกล่องเสียงเปิดปึ้งลมที่กำลังดันออกก็จะผลักสิ่งแปลกปลอมให้หลุดออกมาจากหลอดลมเราปุ้มสุดท้ายกลับไปหายใจเข้าใหม่4สเต็ปนะฮะงั้นแรงการไอเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถูกดีไซน์มาเพื่อขับสิ่งแปลกปลอมออกงั้นเราจะหายใจเข้าอั้นหายใจกล่องเสียงปิดเพื่ออัดความดันให้มันเยอะเหมือนเราจะผลักสิ่งของออกนะตุ้มพอความดันมันแน่นๆๆๆแล้วกล่องเสียงเปิดปึ้งเห็นไหมสิ่งแปลกปลอมกระแทกออกมาทันทีการไอเนี่ยยังไม่ได้มีแค่การกระแทกครั้งเดียวอาจจะหลายสเต็ปนะฮะมีแพทเทิร์นหรือมีรูปแบบ เห็นไหมหรือ หรือ หรือยาวเลย เห็นไหมครับผมพยายามจะทำให้เหมือนที่สุดนะงั้นการไอก็มีแพทเทิร์นของมันไอเนี่ยสามารถสั่งการได้จากความรู้สึกหรือสมองเรางั้นกลไกการป้องกันอย่างเดียวในร่างกายที่สามารถกระตุ้นได้ด้วยสมองเราคือการไอนั้นถ้าเห็นไหมฮะผมอยากจะไอผมสั่ง มันจะไอเหมือนจริงชัดเจนเลยเห็นไหมครับดังนั้น4อย่างเรื่องแรกไอคืออะไรอยากจะบอกแค่นี้ว่าไอเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องการจะป้องกันร่างกายเพื่อที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายไอประกอบไปด้วย4ระยะหายใจเข้าอัดลมเปิดกล่องเสียงกระแทกลงออกสิ่งแปลกปลอมออกแล้วก็กลับมาหายใจเหมือนเดิมใช่ไหมครับ